วัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การรักษาโรคแบคสกินนะคะของเจ้าลาเต้ตัวนี้ค่ะสีส้มก็คลิปนี้นะคะทุกคนเรียกร้องเข้ามาเยอะมากคือแบบโอ้โหถามเข้ามาเยอะมากว่ารักษายังไงทำยังไงวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังกันค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวเพราะเนื้อหามันเยอะเนาะให้ทุกคนนะคะได้เนื้อหาเต็มๆหรือว่าได้ความรู้ไปเต็มๆก็เลยแบบค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงสำหรับใครที่ไม่สะดวกฟังหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาก็สามารถที่จะกดข้ามไปช่วงกลางๆที่การรักษาได้เลยนะคะมาทำความรู้จักกับโรคแบคสกินก่อนโรคแบคสกินหรือโรคที่เรียกว่าโรคผิวหนังดำเนี่ยค่ะทำไมเราต้องรู้จักเพราะว่ามันเป็นโรคที่คนที่เลี้ยงฟอร์มเนี่ยจะต้องเจอ 60% ละกันเนาะเพราะว่ามันเป็นโรคที่เขาพบในฟอร์มเยอะมากๆค่ะไม่ใช่ว่าพันธุ์อื่นมันไม่เป็นนะคะแต่มันจะพบในฟอร์มเนี่ยคือมากกว่าพันธุ์อื่นๆเลยคือมากเป็นพิเศษจนเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำสายพันธุ์เลยก็ว่าได้ค่ะก็จะมาแบบบอกข้อมูลก่อนเนาะข้อมูลเนี่ยค่ะที่ได้มาก็เซิร์ชมาจาก Google นี่แหละทุกคนเชื่อว่าทุกคนมีอะไรก็คงจะเข้า Google กันก่อนเนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังอีกเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตอ่านนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาทางวิชาการนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะยังไม่มีการแบบพิสูจน์ได้เลยว่าไอ้โรคแบคสกินเนี่ยมันเกิดจากอะไรสาเหตุอะไรที่แน่นอนเนี่ยมันยังระบุไม่ได้เลยว่ามันเนี่ยทฤษฎีเยอะมากทุกคนเกี่ยวกับกรดฮอร์โมนที่ผิดปกติหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนก็ได้นะคะหรือแม้แต่ความผิดปกติที่เกิดจากรูขุมขนก็ได้ค่ะซึ่งลาเต้เนี่ยเป็นประเภทนี้นะคะรูขุมขนเขามันปิดเดี๋ยวจะบอกว่ารู้ได้ยังไงทำไมนะคะเนี่ยเขาบอกว่าโดยสรุปเนี่ยก็ยังไม่มีงานวิจัยที่คลินิกใดเลยที่สามารถระบุโรคประหลาดนี้ได้แต่ที่แน่นอนนะคะทุกคนที่แน่นอนเลยก็คือโรคแบคสกินมันเป็นโรคที่ถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกพ่อแม่พันธุ์เนี่ยมีผลมากๆถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรถ้าพ่อแม่พันธุ์เป็นเนี่ยลูกมีโอกาสที่จะเป็นแน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นตอนไหนเท่านั้นเองการวินิจฉัยโรคเนี่ยก็ยังบอกแบบไม่ได้ชัดเลยว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรอีกแล้วใช่ป่ะใครๆก็ไม่ชัดเลยคืองงแล้วเราจะรักษายังไงถูกไหมคะเนี่ยดังนั้นเขาบอกว่ามันก็เลยจะต้องมีการคัดกรองโรคก่อนแบบคัดกรองโรคที่ไม่ใช่เพราะว่าขนร่วงเนี่ยมันเป็นได้หลายโรคนะทุกคนต้องบอกก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาบอกว่าไงโดยอาศัยการสักประวัติทั่วไปก่อนนะคะก็จะมีการตรวจรากขนตรวจการติดเชื้อที่ผิวหนังโรคภูมิแพ้รวมถึงการตรวจเลือดแล้วก็ตรวจฮอร์โมนด้วยค่ะรวมถึงภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์หรือภาวะที่มีฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยมากเกินไปนะคะสามารถทำให้น้องเนี่ยแสดงอาการขนร่วงได้เหมือนกันเห็นไหมคะว่าขนร่วงเนี่ยมันไม่ใช่จะจู่ๆก็จะมาเรียกว่าแบคสกินได้เลยเนาะจริงๆอาจจะเกิดจากการแพ้นู่นนี่นั่นก็ได้นะคะเราต้องดูเป็นเคสๆไปก็พูดง่ายๆว่าต้องพาน้องไปตรวจเอาแหละค่ะขั้นต่อมาในการรักษานะคะเนี่ยทางในข้อมูลใน Google นะคะก็บอกว่าแน่นอนว่าเป้าหมายหลักเนี่ยของการรักษาโรคนี้ใช่ไหมคะก็คือการให้น้องกลับมามีขนที่สวยงามเหมือนเดิมเนาะแต่ว่ายังไม่มีวิธีใดเลยที่จะให้ผลการรักษาได้ 100% ด้านการแพทย์นะคะเขาก็จะมีการรักษาที่เขาแนะนำเป็นดังนี้นะคะข้อ1ก็คือการทำหมันค่ะพบว่าสุนัข 75% เนี่ยตอบสนองต่อการทำหมันตอบสนองยังไงก็คือทำหมันแล้วภายใน 2-3 เดือนเนี่ยขนก็จะขึ้นมาสวยงามเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าก็จะมีบางส่วนค่ะที่แบบหลังจากนั้น 2-3 ปีหรือว่าแล้วแต่ตัวเนาะแต่ละตัวเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะคะก็สามารถที่จะกลับมาร่วงอีกได้เขาบอกว่าการทำหมันเนี่ยที่หมอแนะนำให้ทำหมันมากที่สุดเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าการทำหมันเนี่ยนอกจากทำให้ขนกลับมาขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสป้องกันโรคทางระบบสืบพันธุ์อื่นๆอีกค่ะเช่นโรคอันมะเร็งอันทะหรือมดลูกอักเสบนะคะอย่าลืมนะคะว่าโรคเนี้ยอย่างที่บอกไปตอนต้นว่ามันเป็นโรคทางพันธุกรรมถ้าเกิดหมอเขาก็เลยแนะนำที่จะให้ทำหมันเพราะว่ามันก็เป็นการตัดวงจรการแบบถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปด้วยในตัวค่ะต่อมาวิธีที่2ก็คือการให้ยาเมลาโทนินนะคะซึ่งต้องแอบบอกก่อนว่าปัจจุบันลาเต้ใช้ยานี้ค่ะก็ตัวเมลาโทนินนะคะยาเนี้ยจะมีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างน้อยผลข้างเคียงอ่ะก็คือแค่ทำให้ง่วงเท่านั้นค่ะหมอจึงแนะนำให้ป้อนก่อนนอนนะคะโดยการให้การรักษาของยาตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าแล้วแต่ตัวอีกเหมือนกันแต่อันนี้เขาน่าจะเฉลี่ยมาเนาะค่ะเมื่อผลขึ้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะหยุดยาได้นะคะและหากผลกลับมาร่วงอีกเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาใช้ยาได้ใหม่อีกค่ะต่อมาก็จะเป็นการให้ยาตัวไทโรสแทนนะคะอันนี้ถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยค่ะเขาบอกว่าการตอบสนองกับยาตัวนี้ก็คือเร
100% เนี่ยตอบสนอง 85% ค่ะมีการตอบสนองต่อยาตัวนี้ภายใน 4-8 สัปดาห์เท่านั้นแต่ยาตัวนี้ค่อนข้างเคียงเยอะแล้วโรคแบ็คสกินเนี่ยหรือว่าไอ้ผิวหนังดำเนี่ยมันไม่ได้มีผลร้ายแรงกับน้องเลยเนาะมันแค่มีผลกับความสวยงามเท่านั้นเขาก็เลยไม่แนะนำให้ใช้ค่ะนอกจากทำหมันกินเมลาโทนินแล้วก็กินยาไทโรสแทนอะไรเนี่ยก็คือเป็น3วิธีถูกไหมคะนอกจาก3วิธีเนี่ยจริงๆมีวิธีการอื่นอีกก็คือเขาบอกว่ายังมีวิธีการที่เป็นการรักษาทางเลือกอีกมากมายเช่นการใช้ยากระตุ้นภูมิคุ้มกันการทำเดอร์มาลอยเยอร์นะคะการใช้ยาทากระตุ้นการงอกของขนการทำเลเซอร์การฝังเข็มเหมือนคนเลยเนาะทุกคนแล้วก็แม้กระทั่งการฝังฮอร์โมนค่ะซึ่งการตอบสนองของหมาแต่ละตัวเนี่ยเขาก็บอกเลยว่ามันไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็แนะนำให้หาแนวทางการรักษาเนี่ยร่วมกับทางสัตวแพทย์นะคะเพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดสำหรับสุนัขของเรานะคะค่ะวิธีที่พูดไปทั้งหมดตอนแรกนะคะก็เป็นวิธีทางการแพทย์ค่ะแล้วก็เราเนี่ยก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในส่วนที่เราทำมาทั้งหมดไม่ว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลจะทางการแพทย์หรือจะภูมิปัญญาหรือว่าจะอะไรเรามาลองฟังกันดูค่ะวิธีการแรกที่เราเลือกใช้ตอนที่น้องเป็นแบ็คสกินตอนแรกนะคะก็คือการทาน้ำมันป่ายี่ห้อหนึ่งค่ะไม่ขอบอกเนาะว่ายี่ห้ออะไรแต่ว่าเขาเนี่ยจะดังมากๆในเรื่องของน้ำมันป่านี้แล้วเขาอ่ะก็มียาเหมือนเป็นยาเฉพาะของเขาเองอะค่ะที่จะใช้รักษาในโรคแบ็คสกินก็คือทานยาของเขาควบคู่ไปกับการทาน้ำมันป่ามันก็จะเป็นการบำรุงเนาะก็จะทำให้ผลขึ้นแต่สำหรับลาเต้เนี่ยทานไป6เดือนแล้วมันไม่เห็นผลเนาะค่ะเราก็เลยเปลี่ยนไปเป็นวิธีถัดไปเนาะก็วิธีถัดไปก็คือการฉีดสเปรย์รักษาโรคแบ็คสกินค่ะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูเนาะเป็นตัวนี้ค่ะสเปรย์รักษาโรคแบ็คสกินค่ะตัวนี้นะคะสเปรย์เนี่ยมันจะช่วยในการผัดเซลล์ผิวหนังน้องก็คือฉีดไปเนี่ยมันจะช่วยผัดเซลล์ผิวหนังน้องนะคะแต่ว่าตัวสเปรย์เนี้ยต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าใครใจไม่แข็งไม่ต้องใช้ค่ะเพราะว่าอะไรคือหนึ่งฉีดแล้วน้องจะผิวหนังแดงแล้วก็ดำแล้วคือก็จะตกสะเก็ดแล้วก็ลอกเนี้ยคือถ้าใจไม่แข็งข้ามไปเลยเนาะต่อมาก็จะเป็นตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะจะเป็นตัวนี้โอ้ตัวนี้ค่ะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจริงๆแล้วยี่ห้อไหนก็ได้นะคะทุกคนไม่จำเป็นต้องยี่ห้อนี้นะคะคือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยอย่างที่ทุกคนรู้มันช่วยให้ความชุ่มชื้นนู่นนี่นั่นคือบางทีเนี่ยที่ขนน้องมันไม่ขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผิวหนังเขาแห้งหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันสามารถที่ช่วยบำรุงได้นะคะส่วนตัวเลือกยี่ห้อนี้เพราะว่าอร่อยนะชิมแล้วแล้วก็หอมมากเหมือนกินขนมเลยตัวสเปรย์กับตัวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเราอาจะใช้คู่กันเนาะเพราะว่าสเปรย์เนี่ยมันฉีดมันแห้งน้องจะเจ็บเวลาเป็นตกสะเก็ดเราก็ทามันมะพร้าวเข้าไปด้วยหรือว่าจะใช้แยกกันก็ได้อย่างที่บอกไปว่าถ้าไม่อยากให้น้องเจ็บหรือว่าใจไม่แข็งพอตัดไปเลยสเปรย์ใช้แค่น้ำมันมะพร้าวพอเพื่อบำรุงผิวหนังบำรุงขนนะคะค่ะต่อมานะคะวิธีที่4ที่เลือกทำเนี่ยก็คือทำหมันที่บอกไปตอนแรกว่าจากข้อมูลใน Google เนี่ยหรือหลายๆคนหมอเนี่ยก็แนะนำมาว่าทำหมันสิทำหมันแล้วขนจะขึ้นลาเต้คือขนขึ้นแบบขึ้นเยอะมากทุกคนขึ้นแบบคือแค่เดือนเดียวอ่ะเห็นผลแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะไปในข้อต่อไปแต่เดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตรูปให้ดูค่ะปิ๊งเห็นไหมคะว่ามันแบบน่ารักมากดูสิไม่ได้โม้นะค่ะวิธีที่5อันนี้ก็คือการใช้แชมพูกับสครับของโฮค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูไม่มีนะไม่คิดหรอกตัวนี้เป็นสครับนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแชมพูค่ะตัวนี้นะคะใช้คู่กันค่ะเป็นแชมพูกับสครับก็วิธีการใช้ก็คือทำให้ตัวเปียกเนาะแล้วก็สครับเนี่ยนวดนวดถูถูบริเวณตรงผิวหนังที่เขาเป็นหรือว่าก็ทั้งตัวนั่นแหละทุกคนหรือว่าจะแล้วแต่ว่าเราจะใช้ตรงพื้นที่ไหนที่เขาเป็นนะคะแล้วก็อาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยไปคือทุกคนอย่างที่บอกว่า1เดือนดีขึ้นเพราะอะไรเพราะ1ทำหมันใช่ไหมคะ2คือเราใช้แชมพูสครับเนี้ยเริ่มใช้ตอนที่ทำหมันด้วยแล้วก็ใช้ไปพร้อมกันแค่เดือนเดียวอะเราสครับไปเราอาบน้ำทุกอาทิตย์แล้วก็สครับคือขนเริ่มแทนขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ดูเหมือนกันมันก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะทุกคนพอเริ่มเข้าเดือนที่2 3 4ขนเริ่มมาแบบบึมมากก็และแล้ววันที่ไม่คาดคิดมันก็มาถึงค่ะทุกคนพอผ่านไปสักแบบ
4-6 เดือนขวดเต็มใช่ปะหลังเริ่มจากแบบเดือนที่7 8 9อะไรเนี่ยก็จำได้ไม่ชัดนะคะว่าประมาณไหนแต่แบบคือเริ่มแบบยังไม่ถึงปีอ่ะทุกคนขวดลาเต้เขาเริ่มแบบกลับมารั่วอีกแล้วเสียใจมากคือแบบโอ้ยคิดว่าลูกจะไม่กลับมาเป็นอีกแล้วแต่ว่าก็เผื่อใจไว้แล้วแหละเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะเขาก็บอกแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นได้อีกเนาะทีนี้มันก็นำมาสู่การรักษาในรอบ2ก็คือปัจจุบันเนี่ยว่าเรารักษายังไงก็คือเราอ่ะได้ไปปรึกษาพี่คนนึงนะคะที่เขาเลี้ยงออมมานานแล้วก็มีประสบการณ์การรักษาเรื่องนี้โดยตรงเขาก็แนะนำให้เราไปพบกับอาจารย์หมอท่านนึงค่ะค่ะก็รักษากับอาจารย์หมอท่านนี้นะคะเราจะมาเล่าว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะคะนัดหมอไปพบเนี่ยเราก็เล่าให้เขาฟังนู่นนี่นั่นเขาก็ตรวจดูแล้วก็จะมีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจค่ะทุกคนตัดชิ้นเนื้อไปตรวจคือมันฟังดูแบบเจ็บเนาะแต่ว่าจริงๆเขาฉีดยาชามันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแล้วก็ตัดเนี่ยแผลมันไม่ได้ใหญ่อะค่ะแต่ว่ามันลึกลงไปเพื่อที่จะต้องเหมือนผิวหนังเรามันจะมีหลายชั้นถูกไหมคะเขาจะตัดลึกลงไปเพื่อที่จะตรวจแต่ละชั้นเลยแล้วก็ปิดแผลกลับมาทำความสะอาดแล้วก็14วันตัดไหมนู่นนี่นั่นนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วก็ตรวจอีกอย่างนึงก็คือตรวจไทรอยด์ค่ะเพราะว่ามีคนแนะนำมาว่าถ้าไทรอยด์ต่ำเนี่ยก็อาจจะทำให้ขนร่วงได้เหมือนกันเราก็เลยขอหมอให้ตรวจไทรอยด์ด้วยซึ่งผลออกมาก็คือไทรอยด์น้องต่ำจริงค่ะทุกคนค่าที่ได้อะก็คือแค่ 1.4 เองคือแบบปกติอะถ้ามันระดับที่มันกำลังดีอะถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ซัก2เป็นต้นไปนะคะก็เลยต้องกินยาเกี่ยวกับไทรอยด์ด้วยประมาณ1อาทิตย์ค่ะผลการตรวจชิ้นเนื้อก็ออกซึ่งลาเต้เนี่ยเป็นแบ็คสกินค่ะสาเหตุก็คือรูขุมขนเขาปิดทำให้ขนไม่ขึ้นนะคะอันนี้คือสาเหตุชัดเจนแล้วเราก็เลยแบบคิดว่าเนี่ยแสดงว่าคือตัวที่เราทำมาตลอดแล้วมันก็มีหยุดไปช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยคือพอเราเห็นว่าขนเขาขึ้นแล้วเราก็เลยแบบชะล่าใจแค่อาบอย่างเดียวนานๆจะสครับทีก็คือไอตัวแชมพูกับสครับที่ให้ดูนะคะพอแบบเอ้ยรูขุมขนมาปิดแสดงว่าสครับแม่งช่วยจริงๆอ่ะทุกคนรักษาของหมอเนี่ยก็คือการให้ทานยาค่ะซึ่งชื่อยาเราขอไม่บอกเนาะมันอาจจะเป็นแบบเคสไปเคสแล้วยาเนี่ยมันต้องอยู่ภายในการควบคุมของหมอด้วยซึ่งยาตัวเนี้ยราคาแพงมากเราก็เลยขอชื่อยาหมอเนี่ยแล้วก็มาหาซื้อเองซึ่งสิทธิ์ที่เราซื้อเองเนี่ยก็เป็นอีกโรงพยาบาลนึงเหมือนกันแต่ว่าค่ายาเนี่ยก็ถูกลงขนาดถูกลงทุกคนเม็ดละ130ถูกมากนะ130ทุกคนไม่ต้องตกใจแล้วต้องกินทุกวันนะคะแม่เนี่ยแทบช็อกค่ะกินยาหมอไปด้วยนะคะแล้วก็มีการใช้แชมพูกับสครับไปด้วยเพราะว่าพอเรายิ่งได้รู้ว่าตัวรูขุมขนเขาปิดเนี่ยเราก็ยิ่งคิดแล้วว่าสครับของผมมันช่วยมากคนเพราะว่าสครับมันไปเปิดรูขุมขนไงแล้วมันทำให้ขนนะมันก็ขึ้นแล้วบวกกับการกินยามันก็ยิ่งกระตุ้นให้ขนเนี่ยขึ้นเร็วขึ้นเร็วรูขุมขนเปิดขนขึ้นมันก็กระตุ้นไปขนก็จะยิ่งขึ้นแล้วสุดท้ายทุกคนมันขึ้นจริงๆนะคะทุกคนขึ้นแบบโอ้โหดีใจน้ำตาจะไหลแบบโอ้ดีใจมากมาถึงจุดนี้นะคะก็ต้องขอบคุณตัวเองมากๆค่ะที่อดทนความเป็นแม่เนาะอยากให้ลูกกลับมาสวยหล่อเหมือนเดิมคือแบบไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมีคนชอบถามตลอดว่าเฮ้ยขนน้องไปไหนอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะอะไรนู่นนี่นั่นคือคำถามมาเยอะมากคือเราอ่ะมันไม่ได้อายนะคะทุกคนคือเราอ่ะรักเขาอยู่แล้วแต่มันคือขนน้ำมันความสวยหล่อหรือว่าการที่เขามองลูกเราเข้ามาเนี่ยมันส่งผลต่อจิตใจเราถ้าเขาทักเราบ่อยๆเรารู้สึกห่อเหี่ยวค่ะทุกคนมันแบบรู้สึกไม่ดีอะค่ะแบบอุ๊ยเราดูแลเขาไม่ดีหรือเปล่านู่นนี่นั่นน้องพูดไปก็ซึ้งนิดนึงนะคะคือมันมีคุณค่ากับจิตใจเราแค่นั้นแหละอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าโรคเนี้ยมันไม่ได้อันตรายร้ายแรงแต่มันแค่ส่งผลกับความสวยความหล่อของเขาอย่างที่หมอบอกแล้วว่าใส่เสื้อมันก็ช่วยได้แล้วแต่ว่าถ้ามันมีทางที่จะทำให้มันดีขึ้นเราก็อยากทำถูกไหมคะพอขนเขากลับมาเหมือนเดิมอ่ะเราก็แบบดีใจมากแล้วก็พาเขาไปไหนได้เลยที่แบบไม่ต้องใส่เสื้อแล้วทุกคนไม่ต้องปกปิดแล้วแล้วก็
ถ้ามีคนแบบถามหรือว่าปรึกษาเราเรื่องนี้เราพร้อมที่จะแบบบอกเขาทุกอย่างว่าเราทำอะไรมาบ้างหรือว่าทำอะไรแล้วมันเห็นผลหรือไม่เห็นผลเนาะเพราะว่าเราเข้าใจหัวอกความเป็นแม่แล้วก็ลูกเคยเป็นมาก่อนเราก็อยากให้ทุกๆคนอ่ะได้รับสิ่งดีๆหรือว่าประสบการณ์ของเราเอาไปปรับใช้กับของตัวเองนะคะที่เล่ามาเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาของเรานะคะปัจจุบันเนี่ยลาเต้ก็ได้ขอปรับยาลงจากเมตาร้อยสามสิบเนี่ยเหลือแบบสิบหลักสิบเนาะคือก็คือยาเมลาโทนินเพราะว่าเราอ่ะก็ต้องมาคอยสังเกตค่ะว่าผลมันจะดรอปลงไหมหรือว่าจะยังไงตอนนี้คือหมอบอกว่าให้ถ่ายรูปเก็บไว้ค่ะแล้วก็มาสังเกตมีนัดอีก2เดือนก็ให้หมอดูนะว่าเป็นยังไงบ้างผลการตอบรับกับยาตัวนี้แล้วเราก็ต้องดูด้วยว่ามันดรอปลงไหมยังไงนะคะอ้อลืมบอกไปค่ะยาเนี่ยต้องกินไปตลอดชีวิตนะคะทุกคนถึงแม้ในขั้นต้นเนี่ยเขาบอกว่ากินไป 4-5 เดือนแล้วก็หยุดกินแล้วกลับมากินใหม่มีค่าเท่าเดิมค่ะเพราะถ้าเราหยุดผลดรอปแน่นอนอันนี้หมอบอกนะคะเพราะฉะนั้นคือกินไปตลอดชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นการกินยาตลอดชีวิตเนี่ยก็ต้องเลือกยาที่มันแบบไม่ส่งผลอันตรายร้ายแรงกับลูกเรานะคะฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ลาเต้ด้วยเนาะอีก2เดือนเราจะมาดูกันค่ะว่าผลเขาจะดรอปลงมายังไงตอบสนองยังไงเราเพิ่งจะเปลี่ยนยาไปเมื่อวันที่19เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะก็อีก2เดือนมาดูกันค่ะหากรู้อะไรที่อาจจะตกหล่นไปบ้างหรือว่ามีคำถามอื่นๆนอกจากที่อธิบายไปสามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามได้นะคะหรือว่าจะทักแชทเพจมาก็ได้ค่ะยินดีที่จะตอบมากๆอาจจะช้าบ้างแต่ว่าก็ตอบได้ทุกคนค่ะสุดท้ายในท้ายสุดนะคะทุกคนก็อยากจะฝากทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้ด้วยถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเผื่อเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยที่เขาเป็นโรคนี้หรือว่ากำลังหาแนวทางการรักษาเนี่ยจะได้เข้ามาดูแล้วก็เอาไปปรับใช้กันค่ะ